ผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ SUV สุดหรูจาก Toyota นั่นคือ All New Harrier นั่นเองซึ่งการมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นเจนที่4แล้วนะครับมาพร้อมสถาปัตยกรรมที่ NGA ใหม่มีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งพร้อมจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นคุณสมบัติตัวรถมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างดังต่อไปนี้All New Toyota Harrier ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGAK ซึ่งช่วยให้ Harrier ชมใหม่สามารถใช้ Dynamic Force Engine ล่าสุดของ Toyota และ Direct Shift CVT โดยจะมีขุมพลังทั้งหมด2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร Dynamic Force 4สูบให้กำลัง171แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อนาทีแรงบิด207นิวตันเมตรที่ 4,800 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบให้กำลัง178แรงม้าที่ 5,700 รอบต่อนาทีแรงบิด221นิวตันเมตรที่ 3,600 ถึง 5,200 รอบต่อนาทีประสานการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าให้กำลัง120แรงม้าแรงบิด202นิวตันเมตรในรุ่น All-Wheel Drive มีมอเตอร์ด้านหลังให้กำลัง54แรงม้าเมื่อรวมพละกำลังทั้งหมดอยู่ที่222แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ eCVT Toyota Harrier ชมใหม่จะมีความยาว 4,740 มิลลิเมตรกว้าง 1,855 มิลลิเมตรสูง 1,660 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 2,690 มิลลิเมตรการออกแบบภายนอกมาในสไตล์เรียบหรูไฟหน้า LED เรียวแหลมพร้อมการตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมเชื่อมต่อระหว่างไฟหน้าและกระจังหน้าพร้อมการออกแบบกันชนและช่องดักลมใหม่ซึ่งคาดว่า Toyota Fortuner Management จะได้รับ DNA ใหม่นี้เช่นกันเมื่อดูมุมมองจากด้านข้างถือว่ามีความสปอร์ตใช้ได้ครับล้ออันลอย19นิ้วทุกรุ่นย่อยไฟท้ายมีขนาดเล็กและคาดต่อเนื่องไปหากันพร้อมไฟเบรกรุ่นที่3มีขนาดยาวติดตั้งไว้ใต้สปอยเลอร์ด้านหลังภายในถูกออกแบบไปตามยุคใหม่ของ Toyota จะเห็นได้จากพวงมาลัยทรงเดียวกันหมดการตกแต่งเน้นโทนดำน้ำตาลพร้อมการใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อความพรีเมียมภายในรองรับผู้โดยสาร5ที่นั่งกลางคอนโซลจะมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 12.3 นิ้วพร้อม T-Connect และลำโพง JBL 9ตัวหลังคาแบบพาโนรามิกมีการป้องกันแสงแบบพิเศษมีไฟตกแต่งสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารพร้อมเพิ่มวัสดุซับเสียงควบคุมการสั่นของหน้าต่างทำให้ภายในมีความเงียบมากขึ้นความปลอดภัยมาพร้อม Toyota Safety Senseทั้งเตือนการชนพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตรวจจับคนเดินเท้าทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงคนปั่นจักรยานในเวลากลางวันตรวจจับและป้องกันการชนด้วยโซน่าสำหรับการขับขี่ในความเร็วต่ำเช่นในลานจอดรถเป็นต้นมีกล้องบันทึกหน้าและหลังขณะขับขี่ซึ่งแสดงผลผ่านกระจกมองหลัง Cruise Control คุมความเร็วคงที่แปรผันทำงานทุกย่านความเร็วแบบ All Speed เตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางพร้อมคุมรถให้อยู่ในช่องทางเป็นต้นแม้ว่าตอนนี้จะมีการเผยข้อมูลบางส่วนของ All New Toyota Harrier แต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ